ในชีวิตประจำวันของคนเราไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดที่เราต้องการกำลังใจตัวต่อสาธารณะครับแล้วก็ทรงรับสั่งว่าเรื่องกำลังใจนั้นเนี่ยมีความสำคัญครับอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้ช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงได้เท่าที่ควรนะครับแต่ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าหลานเธอทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเรื่องว่าต่อไปจะทำดีและทั้งนี้ทั้งนั้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมเชื่อเกินว่าจะประสบความสำเร็จด้วยดีกับผู้ที่ปราศจากซึ่งอิสรภาพนะคะผู้ต้องขังหญิงหลายท่านจำนวนมากไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิดท่านนะครับวันนี้กำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการให้กำลังใจเขาบางครั้งมันกลับมาเป็นกำลังใจของตัวเองด้วยในการที่เราสู้และเราจะทำอะไรต่อไปก็อยากจะขอให้กำลังใจนะคะคือตัวฉันเองเนี่ยบางครั้งก็สึกท้อหรือว่าไม่มั่นใจการที่ได้กำลังใจจากผู้คนรอบข้างเนี่ยก็ทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็กระตือรือร้นทำไมก็เลยบอกว่าน้องท้อท้อมีไว้ให้ลิงถือก็แล้วกันอย่าให้เราถือนะคะเราไม่ได้ลิงถือลูกท้อเพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่ามองมันเป็นคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อเอาไว้ให้ลิงถืออย่างเดียวพูดถึงโครงการกำลังใจด้วยเช่นกันนะคะที่ผ่านว่าเราทุกคนตื่นตัวและลุกขึ้นมาให้ความสำคัญในส่วนนี้และไม่มองข้ามคนที่อาจจะขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสในส่วนนี้คือพันเชื่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราทุกคนร่ว